แล้วก็วันนี้10โมงนะครับวันนี้10โมงคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออนะครับประกาศผ่าน f a c e b o o มาก่อนหน้านี้ว่าเอ,อ่อวันนี้10โมงจะไปถามผู้ว่ากทมว่า,วาสวนชูวิทย์นะครับสวนชูวิทย์ที่อยู่ตรงสุขุมวิทซอย10แล้วก็เอ,อ่อไปถามท่านผู้ว่าว่าสวนชูวิทย์เนี่ย เป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินแล้วหรือไม่นะครับตามที่ศาฎีกามีคำพิพากษาเมื่อปี59ในคดีรื้อบาเบียบริเวณนี้แหละฮะแล้วก็จำคุกนายชูวิทย์กับพวก2ปีลดจาก5ปีนะครับเนื่องจากศาลเห็นว่าหลังเกิดเหตุชูวิทย์กมนลวิสิทธิ์กับพวก ร่วมกับจำเลยอื่นได้ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายไปบางส่วนแล้วและยังมีการนำที่ดินพิาพาทไปทำประโยชน์เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้โดยไม่ได้นำที่ดินไปทำธุรกิจสแสวงหาผลกำไรอีกบ่งบอกว่าจำเลยรู้สึกสำนึกผิดนับว่ามีเหตุปราณีเห็นสมควรกำหนดโทษใหม่ให้เหมาะสมพิาพากษาแก้ว่าจากจำคุก5ปีให้เหลือแค่2ปี ไม่รอลงอาญาคือติดคุกไปแล้วออกมาแล้วนะครับทางด้านของพี่ศรีสุวรรณก็เลยจะไปถามท่านผู้ว่าว่าสวนเนี่ยตกลงเป็นเป็นสวนสาธารณะเป็นสมบัติของรัฐนะฮะแล้วทําไมทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นสมบัติของรัฐแล้วตั้งถ้าจะเป็นการก่อสร้างอาคารสูงนะครับในโครงการมิกยูสขนาดใหญ่อันนี้จะไปถามและเมืวว่อวานนี้นายชูวิทย์ก็ได้พูดเรื่องนี้ด้วยนะครับได้พูดเรื่องนี้ด้วยว่าสวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาธารณะนะเออ มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับที่ผมโดนติดคุกไม่เกี่ยวเออถ้าเกิดผมเอาเรื่องของสวนสาธารณะเอาสวนของผมเอาที่ของผมไปให้ศาลนะครับขอความเมตตาจากศาลถ้าอย่างนี้คนที่เป็นเศรษฐีคนที่มีที่มากมายก็สามารถเอาที่ตัวเองนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งในการขอลดหย่อนผ่อนโทษได้ไดไดะสิคุณชูวิทย์เข้ามาแนวนี้ วันนี้พี่สุวรรณจะไปถามท่านผู้ว่าชัดชาเดี๋ยวผู้ว่าก็ต้องให้ไปหากุมธนารักษ์มั้งเพราะว่าธนารักษ์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่สาธารณะหรือเปล่านะฮะทั้งประเทศหน่วยงานต่างๆมันก็จะมีจะมีผู้ดูแลครอบครองเฉยๆอะไรอย่างนี้ตอบมาตอบมาตอบมาก็แล้วกันพี่สีก็จะไปถามพวกไอ้เรื่องได้มา้ยกพี่สีเนี่ยน่าจะถามเรื่องสะพานข้ามคลองพระขนงด้วยนะหรือตกลงแล้วมันยังไงพี่สีช่วยหาข้อมูลให้หน่อยเทีละเรื่อง สิบโมงนะครับที่ที่เสาชิงชาฮะ <S 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 สาวาสาการ <S <S 2> <S 2> กทอมอนะฮะ